สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus สนับสนุนโดยกะทิขวดตราชาวเกาะเติมเต็มมนต์เสน่ห์อาหารไทยหัวใจแห่งความอร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ29ธันวาคมถึง2มกราคมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสนะคะเป็นเพราะว่ามีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงรอบใหม่ค่ะจากจีนนะคะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ส่งผลทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในหลายพื้นที่เลยนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงต้องระวังเรื่องของฟืนไฟกันไว้ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแห้งทีเดียวนะคะในขณะที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงแล้วก็คลื่นลมอ่อนกำลังลงคลื่นประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปคลื่นลมจะกลับมามีกำลังแรงนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยฝั่งอ่าวไทยตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กฝั่งอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง12องศาค่ะส่วนทางภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้12องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะที่จังหวัดเลยภาคกลางค่ะวันนี้ก็อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคกลางค่ะอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันกับทางภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17องศาส่วนช่วงนี้ทะเลคลื่นลมสงบนะคะคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะตอนบนของภาคบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อากาศเย็นสบายทีเดียวนะคะแต่ว่าทางตอนล่างค่ะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่คลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง2มกราคมคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสและช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดยาวปีใหม่นะคะอุณหภูมิจะลดลงกว่านี้คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ17องศาค่ะและตลอดปี2565นี้นะคะหลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาแต่ละพื้นที่เจอกับอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะว่าปรากฏการณ์ลานีญาที่ลากยาวมานานถึง3ปีซ้อนนั้นยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปได้อีกจนถึงต้นปีหน้าค่ะสำหรับปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นในรอบนี้นั้นนะคะจริงๆแล้วเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2563แล้วก็ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยได้ทวีกำลังแรงขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งแน่นอนว่าปรากฏการณ์ลานีญานั้นส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศทั่วโลกเลยนะคะโดยรายงานล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เปิดเผยออกมาค่ะว่าปรากฏการณ์ลานีญานั้นยังมีความเป็นไปได้สูงถึง 75% ที่จะยืดเยื้อต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าในขณะที่โอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นสภาวะเอลนีโญนั้นอยู่ที่ 0% ค่ะและโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางอยู่ที่ 25%ซึ่งในปีนี้นั้นนะคะทั่วโลกค่ะได้เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์ลานีญานะคะและแต่ละพื้นที่นั้นก็เผชิญกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันพาคุณผู้ชมมาดูภาพแผนที่นี้นะคะเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศนั้นเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศอย่างไรในแผนที่จะเห็นว่าในปีนี้ค่ะพื้นที่สีแดงๆคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งหนักซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลานีญาทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกายุโรปแอฟริกาตะวันออกรวมถึงประเทศจีนค่ะส่วนพื้นที่สีฟ้าก็คือพื้นที่ที่ปีนี้มีฝนตกหนักและเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมจะมีก็คือทางตอนใต้ของแอฟริกาตอนเหนือของอเมริกาใต้อินเดียปากีสถานออสเตรเลียหลายประเทศทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งปีนี้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีฝนเยอะจริงๆซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปได้อีกจนถึงต้นปีหน้าค่ะซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะลานีญายังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ชี้ออกมาให้เห็นได้ชัดค่ะว่าปัจจุบันนี้อากาศแปรปรวนเนื่องมาจากสภาพอากาศรอบโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณค่ะ
ปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปที่มณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของเหล่าแพนด้าค่ะที่ออกมาเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานทีเดียวนะคะช่วงนี้อากาศหนาวจัดหิมะตกหนักค่ะสำหรับแพนด้าก็เป็นสัตว์ที่ชอบอากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิเนี่ยสามารถทนได้ถึงติดลบ22องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเข้าฤดูร้อนนะคะพวกแพนด้ามักจะขี้เกียจแล้วก็เชื่องช้าแต่พอเข้าฤดูหนาวทีไรนะคะพวกมันจะรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษแถมเจริญอาหารด้วยค่ะเพราะว่าสามารถกินไผ่นะคะได้ถึงวันละ50กิโลกรัมในช่วงฤดูหนาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ